ขณะนั้นหมื่นโลกธาตุเกิดอัศจรรย์ไหวลือลั่นทั่วจักรวาลน้อยใหญ่มหานรกโลกันอันมืดสนิทในก็บังเกิดแสงแพร่พรางสว่างสวัยคนตาบอดมองเห็นสดใสหูหนวกได้ยินสิ้นสับสำเนียงคนใบไร้เสียงเอื้อนเอ่ยว่าจะสัตว์ถูกพัฒนาพากันไปพวกเปรตทั้งหลายหิวได้ปลดลงอีกไฟนรกทั้งปวงดับลงสัมภาวนาวาทั้งหลายแล่นตรงจอดลงยังท่าชายฟังได้ดังปองหน้าต่างประตูที่ปิดไว้เปิดเองได้กิเลสกายกองถูกดองระงับไปสัตว์ซึ่งมีเวรต่อกันก็เลิกลาโดยพลันพร้อมเมตตากันได้สัตว์มีวาจาเข้าหาเป็นมิตรสหายหมู่มาทั้งหลายหักหรือหันลั่นเสียงตะเบงชาชาร้องโคนจะนาดกองดังสภาดุริยางดังโดยมิได้บรรเลงอภรมนุษย์สุดโอภาสเกิดขึ้นมาเองและเล็งไปทิศไหนสว่างสวัยชัดชวานอากาศละเมฆปันดลให้ฝนโปรยเย็นสายลมบอยชอยเฉื่อยชิวปลิวผ่านท่อน้ำพุทะลุพุ่งจากบาดาลผู้พานานาพันแยมกลีบานประการตาประแสน้ำหลากในนาทีก็หยุดไหล